ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะหนิงแจงสถานะอ้ําพกหลังอันฟอร์ไอจีความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงทำแฟนคลับกองเชียร์ใจไม่ดีเลยเมื่อเห็นนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาอันฟอลโล่อินสตาแกรมส่วนตัวไฮโซพกพรประภาหวานใจจนสงสัยเกิดอะไรขึ้นล่าสุดผู้จัดละครและนักแสดงสาวหนิงปฐิตาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีชาวเน็ตแอบสังเกตว่าสาวอ้ําไม่ได้ฟอลโล่ไอจีไฮโซพกแล้วในฐานะเพื่อนรักหนิงเผยว่าส่วนตัวไม่ทราบว่าอันฟอลโล่หรือไม่แต่จากที่ได้พูดคุยกับอ้ําพัชราภาล่าสุดเพิ่งคุยกันไปถึงเรื่องทำบุญตามปกติคิดว่าทุกคนห่วงแม่หมดไม่ว่าจะเรื่องอะไรแม่ก็คือแม่เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนดีคิดดีกับทุกคนดีใจแทนเพื่อนที่ทุกคนเป็นห่วงแต่หนิงคุยล่าสุดเพื่อนก็ยังมีความสุขอยู่ฐานะเราเป็นเพื่อนมองว่าอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วนะมรดกก็เก็บไว้ให้มายูกับนิรินทร์เพราะแม่มีเยอะเพื่อนสนิทเผยติดตลก